มีการผลิตโอริโอ้มากกว่า 40,000 ล้านชิ้นทุกปีมันเป็นการผลิตคุกกี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกการออกแบบทางเรขาคณิตที่ประทับบนคุกกี้เหล่านี้นั้นมีโลโก้บานาบิสโก้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพแบบยุโรปล้อมรอบคำว่าโอริโอ้อยู่วิลเลียมเทอร์เนียได้ออกแบบคุกกี้ช็อกโกแลตที่เรารู้จักในทุกวันนี้ในปี1952แจ็คหูฟังอาจกลายเป็นอดีตไปแล้วเนื่องจากเทคโนโลยีไร้สายแต่ถ้าคุณเคยเห็นมาก่อนคุณอาจสังเกตเห็นวงแหวนที่ฐานของปลั๊กวงแหวน1วงหมายถึงการเล่นเสียงเดียววงแหวน2วงแสดงถึงเสียงสเตอริโอในหูซ้ายและขวาในขณะที่วงแหวน3วงหมายความว่าคุณมีทั้งสเตอริโอและไมโครโฟนในตัววงแหวนสีส้มแดงม่วงเหลืองและเขียวมะนาวอันเป็นเอกลักษณ์ของซีเรียลฟุตลูปมีความซับซ้อนอยู่ภายในพวกมันไม่ได้แทนรสชาติผลไม้ที่แตกต่างกันเพราะวงแหวนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นรสผลไม้ที่ผสมเข้าด้วยกันสีที่แตกต่างกันเอาไว้โชว์เท่านั้นตัว E ในโลโก้ของเดลเป็นตัวเอียงเพราะไมเคิลเดลผู้ก่อตั้งต้องการให้เทคโนโลยีของเขาเปลี่ยนโลกทั้งใบ เข็มทิศใช้แม่เหล็กเพื่อชี้ไปที่ขั้วแม่เหล็กเหนือแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทิศเหนือเลยขั้วเหนือของแม่เหล็กเข็มทิศชี้ไปที่ทางทิศเหนือเพราะทิศเหนือและทิศใต้ดึงดูดกันขั้วแม่เหล็กใต้ของโลกอยู่ใกล้ทิศเหนือตามภูมิศาสตร์ในขณะที่ขั้วโลกเหนืออยู่ใกล้ทิศใต้ตามภูมิศาสตร์ของโลกเป็นไงสับสนไหม จุดแดงเล็กๆที่คุณเห็นในบางครั้งหลังจากตอกไข่นั้นไม่มีอะไรต้องกังวลจุดเลือดเล็กๆอาจเกิดจากเส้นเลือดที่แตกเล็กน้อยของแม่ไก่ขณะวางไข่ไข่ที่มีจุดเลือดเหล่านี้กินได้อย่างปลอดภัยแต่จุดนั้นสามารถเอาออกได้หากต้องการซึ่งมันไม่ได้ส่งผลต่อรสชาติของไข่เลยเป็นไงสบายใจหรือยังล่ะ แคชชัพเป็นคำที่นำมาจากหลายวัฒนธรรมเช่นจีนมาเลย์อินโดนีเซียเดิมทีหมายถึงน้ำปลาดองแคชชัพยังเป็นตัวสะกดที่ยอมรับว่าใช้ได้อย่างไรก็ตามแคชชัพเป็นการสะกดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันโลโก้ของ Airbnb ไม่ใช่รูปคลิปหนีบกระดาษที่งออย่างที่เห็น Bello อย่างที่ถูกเรียกว่า Belonging มีความหมายมากกว่านั้นมันเป็นหัวคนสัญลักษณ์สถานที่และหัวใจแห่งความรักเมื่อทั้งหมดมารวมตัวกันพวกมันก็สร้างสัญลักษณ์ A อันเป็นเอกลักษณ์ให้ Airbnb และเป็นสัญลักษณ์แห่งการอยู่ร่วมกัน E120 หรือสีผสมอาหาร Natural Red 4หรือที่รู้จักกันในชื่อคามีนซึ่งผลิตจากแมลงปีกแข็งตัวเล็กมันถูกใช้เพื่อแต่งแต้มสีกับอะไรก็ได้ตั้งแต่เค้กและลูกกวาดไปจนถึงเครื่องดื่มความมันวาวบนลูกกวาดก็มาจากแมลงเช่นกันแต่มาจากแมลงครั่งอินเดียตัวเมียแมลงปีกแข็งนั้นทิ้งสารที่ถูกขูดจากต้นไม้และก่อตัวเป็นครั้งแห้งที่ให้ความมันวาวได้โลโก้ Mozilla Firefox ไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกที่ล้อมรอบโลกแต่มันคือแพนด้าแดงชื่อ Firefox เป็นการแปลภาษาอังกฤษของชื่อภาษาจีนฝาครอบบำรุงรักษาบนถนนนั้นเป็นวงกลมเพื่อความปลอดภัยในอารยธรรมในอดีตเช่นโรมโบราณฝาท่อหรือแมนโฮลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกมันถูกเรียกในสมัยนั้นเป็นแผ่นหินรูปทรงสี่เหลี่ยมน่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหากวางไม่เหมาะสมฝาครอบสี่เหลี่ยมอาจเลื่อนไหลผ่านรูสี่เหลี่ยมในแนวทะแยงมุมได้ดังนั้นการวางฝาท่อกลมช่วยแก้ปัญหานี้ได้ฝาครอบวงกลมจะไม่ลื่นเข้าไปข้างในเพราะมันไม่มีมุมในทางเทคนิคแล้วมะเขือเทศไม่ใช่ผักแต่เป็นผลไม้ต้นกล้วยไม่เกี่ยวข้องกับต้นปาล์มหรือต้นไม้เลยพวกมันเป็นสมุนไพรกล้วยถือเป็นสมุนไพรเพราะพวกมันไม่เคยสร้างลำต้นที่เป็นไม้เหมือนต้นไม้เลยแต่มันเกิดเป็นก้านอวบน้ำเหมือนกับตะไคร้หรือขิงลูกพี่ลูกน้องของมันแถมคุณยังสามารถเรียกพวกมันว่าเบอร์รี่ได้เช่นกันสีของสะพานโกลเด้นเกตไม่ได้ตั้งใจให้เป็นสีส้มแดงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสะพานนี้เดิมทีแล้วถูกแนะนำให้ใช้เป็นสีอื่นๆมากมายเช่นสีดำแถบเหลืองหรือแม้แต่สีแบบลูกกวาดไม้เท้าเพื่อให้เรือและเครื่องบินที่ผ่านไปมามองเห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมอกที่เกิดในซานฟรานซิสโกบ่อยๆแต่เมื่อเหล็กที่มาถึงนั้นถูกเคลือบด้วยไพรเมอร์สีส้มเพื่อป้องกันสนิมสถาปนิกก็ชอบสีส้มสากลนี้และพวกเขาก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปขาพับที่หลังคีย์บอร์ดไม่ใช่การออกแบบตามหลักสรีระเพื่อช่วยให้ข้อมือของคุณวางได้ดีขึ้นการใช้คีย์บอร์ดโดยกางขาด้านหลังนานเกินไปอาจทำให้ข้อมือของคุณล้าและปวดรวมถึงการทำให้พิมพ์ช้าลงด้วยขาพับมีไว้ช่วยให้คุณมองเห็นตัวอักษรและตัวเลขได้ดีขึ้นหากคุณไม่รู้วิธีพิมพ์อย่างถูกต้องโดยการสัมผัสสีของพริกไม่ได้บ่งบอกถึงรสชาติหรือความเผ็ดของมันยิ่งพริกมีขนาดเล็กมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเผ็ดขึ้นเท่านั้นความเผ็ดไม่ได้มาจากเมล็ดอย่างที่เชื่อแต่มาจากเยื่อหุ้มสีขาวที่หุ้มเมล็ดไว้
สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้โลโก้โทบโลนที่เป็นภูเขาคือรูปหมียืน2ขาซึ่งกำลังเหมือนแหงหน้าจะกินอะไรอยู่เปล่าหรอกจริงๆแล้วไม่ใช่นี่เป็นเพราะหมีเป็นส่วนสำคัญของเบิร์นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ที่ผู้ก่อตั้งแบรนด์นั้นสร้างขนมช็อกโกแลตรูปสามเหลี่ยมโทบโลนยังเล่นกับชื่อครอบครัวของผู้ตั้งที่ชื่อว่าโทเบลเลอร์และคำภาษาอิตาเลียนว่าโทโรนสำหรับน้ำผึ้งและอัลมอนด์ตังเมช่องว่างด้านล่างถ้วยบะหมี่มีไว้เพื่อป้องกันบะหมี่ระหว่างการขนส่งเทคนิคนี้เรียกว่าระบบกันสั่นสะเทือนไม่เพียงแต่มันได้รับการปกป้องที่ดีขึ้นในถ้วยโฟมแต่ยังช่วยให้เส้นบะหมี่นุ่มเท่าๆกันและรวดเร็วขึ้นแม้ว่าคุณอาจจะเคยคิดว่ารูบนตัวปากกาลูกลื่นนั้นไม่มีจุดประสงค์ใดๆแต่จริงๆแล้วมันมีมันเรียกว่าระบบระบายอากาศซึ่งช่วยให้หมึกไหลได้อย่างราบรื่นมากขึ้นด้วยวิธีนี้ความกดอากาศจะถูกสร้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกปากกาทำให้หมึกไหลสู่ปลายปากกาได้อย่างง่ายดายหนึ่งในโลโก้ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในโลกของการปั่นจักรยานมีไอเทมที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ที่มีชื่อเสียงของมันภายในชื่อ Tour de France มีนักปั่นจักรยานซ่อนตัวอยู่ใน O U และ R ตัวยึดโลหะที่ด้านบนของหัวฉีดในปั๊มน้ำมันมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหากมีคนเผลอขับออกไปโดยไม่ตั้งใจและหัวฉีดยังคาอยู่ในถังแก๊สตัวยึดแม่เหล็กจะแยกออกจากกันโดยไม่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวปั๊มน้ำมันเสียหายโลโก้ของเวนดี้ได้รับการออกแบบโดยลูกสาวของเดฟโทมัสซึ่งเป็นผู้คิดนอกจากนี้ยังตั้งชื่อตามชื่อเล่นของเธอด้วยแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นที่ปกเสื้อของเวนดี้สะกดคำว่ามัมแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่มันกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายว่ารู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านมากกว่าร้านอาหารอื่นๆการหาเลนที่เหมาะสมในขณะขับรถเพื่อออกจากทางออกอาจจะสร้างความสับสนในบางครั้งโดยเฉพาะในต่างประเทศให้สังเกตด้านข้างของถนนที่มีป้ายทางออกตั้งอยู่มันจะเป็นเลนที่คุณต้องเข้าไปยาสีฟันบางชนิดมีรอยซีลเล็กๆซึ่งจำเป็นจะต้องเอาออกก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้แทนที่จะลอกชั้นฟอยล์ออกฝายาสีฟันมีหนามแหลมๆอยู่ด้านบนเพื่อเหตุผลนี้ทอสติโต้มีสัญลักษณ์ลับซ่อนอยู่ตรงกลางชื่อของพวกมันที่2ตัวที่อยู่ตรงกลางโลโก้คล้ายกับคน2คนกำลังเพลิดเพลินกับทอสติโต้เหนือชามซาลซ่าชามซาลซ่าเป็นสีแดงซึ่งเป็นจุดกลมด้านบนตัวไอรูปปั้นเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกเป็นเวลา16ปีทำหน้าที่เป็นประภาคารที่เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามแสงนั้นแทบจะมองไม่เห็นแม้แต่จากแมนฮัตตันในปีค.ศ. 1901มันถูกปลดประจำการในฐานะประภาคารนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมตรงบริเวณคบเพลิงเพื่อชมวิวเมืองที่สวยงามตะการตาได้แต่อุบัติเหตุทำให้คบเพลิงของเทพีเสรีภาพเสียหายในปีค.ศ. 1916และปิดไม่ให้ประชาชนเข้าชมนับตั้งแต่นั้นมาป้าย Do Not Remove Under Penalty of Law บนที่นอนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้บริโภคหรือทำให้การรับประกันของคุณใช้ไม่ได้หากแก่มันออกในปี1900ผู้ผลิตเคยสร้างไส้ที่นอนด้วยอะไรก็ได้อย่างขนของสัตว์เตียงโรงพยาบาลเก่าๆหรือเสื้อผ้าในตอนนั้นมันไม่ได้สำคัญหรอกแต่กฎหมายที่เข้มงวดสร้างป้ายเพื่อหยุดการใช้และขายวัสดุรีไซเคิลเป็นของใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ สัญลักษณ์ของ Toyota เป็นมากกว่าแค่วงแหวนที่รวมกันแบบสุ่มวงรี3วงที่ทับซ้อนกันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการรวมหัวใจของลูกค้าและ Toyota เข้าด้วยกันแคลิฟอร์เนียซูชิโรประกอบด้วยสาหร่ายข้าวแตงกวาอะโวคาโดและเนื้อปูแต่มันไม่ใช่เนื้อปูเลยซูบูริมิเป็นเนื้อปูเรียนแบบทำจากปลาขาวผสมกับน้ำตาลแทนปูโดยส่วนผสมของปลาเหล่านี้จะถูกให้ความร้อนและกดให้เป็นรูปร่างโลโก้ของบีดเป็นเพียงตัวบีพิมพ์เล็กในวงกลมสีแดงวงกลมเป็นตัวแทนของศีรษะมนุษย์โดยที่บีมีรูปร่างแทนหูฟังจุดสีดำเล็กๆรอบๆขอบกระจกรถเรียกว่าฟริตเป็นสีเคลือบสีดำที่ทาบนกระจกหน้ารถระหว่างการผลิตพวกมันป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตและแถมยังช่วยกระจายอุณหภูมิระหว่างโลหะกับกระจกอีกด้วยมีสัญลักษณ์24ตัวซ่อนอยู่ภายในโลโก้ Unilever มานับกันไหมทั้งดวงอาทิตย์นกพิราบพืชประกายไฟพริกช้อนชามดอกไม้ไอศกรีมมือผมริมฝีปากสัญลักษณ์หมุนบนปลาเสื้อผ้าผึ้งอนุภาคบรรจุภัณฑ์การเปลี่ยนแปลงขึ้น DNA ต้นปาล์มหัวใจวงจรประเสริฐหรืออะไรก็ตามส
ิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของทุกสิ่งที่บริษัทเชื่อมั่นและผลิตแต่เดี๋ยว DNA เนี่ยนะกิฟต์ดำได้รับการออกแบบมาให้ส่วนที่คดเคี้ยวไปมาเกาะบนหนังศีรษะของคุณไม่ใช่ส่วนที่แบนมันช่วยให้เกาะผมและผิวหนังได้ดีขึ้นทำให้กิฟต์ติดอยู่ได้นานขึ้นเรื่องที่กิฟต์ดำถูกตั้งชื่อตามตำรวจลอนดอนที่เรียกว่าบ๊อบบี้ไม่เป็นความจริงเลยผมแต่งเรื่องขึ้นมาเองแหละชีสประเภทต่างๆมีรูเพราะมีเหตุผลตัวอย่างเช่นสวิชชีสทำด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมามันจะพองเหมือนหมากฝรั่งเหลือหลุมเล็กๆหรือที่เรียกว่าตาชีสไว้จากนั้นชีสจะเย็นลงแต่รูยังคงอยู่มีการผลิตโอรีโอมากกว่า 40,000 ล้านชิ้นทุกปีมันเป็นคุกกี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตที่ประทับบนคุกกี้เหล่านี้มีโลโก้นาบิสโก้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพของยุโรปล้อมรอบคำว่าโอริโอวิลเลียมเทอร์เนียสร้างสรรค์การออกแบบคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราเห็นในปัจจุบันในปี1952ถ้าคุณใช้ขวดที่ซ้ำได้คุณอาจสังเกตว่าบางครั้งมันก็มีกลิ่นแม้จะใส่แต่น้ำเปล่าก็ยังมีกลิ่นแต่นั้นไม่ใช่น้ำที่มีกลิ่นมันคือกลิ่นของจุลินทรีย์ที่อยู่ในนั้นถ้าคุณดื่มน้ำจากขวดอนุภาคของน้ำลายและเหงื่อจะอยู่ในนั้นแบคทีเรียเหล่านั้นเริ่มสะสมในขวดทำให้เกิดกลิ่นเพราะงั้นถ้าคุณใช้ขวดที่ใช้ซ้ำได้ก็อย่าลืมล้างขวดทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเหล่านั้นสะสมด้วยหลังจากล้างแล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้อีกครั้งไม่เพียงแต่กางเกงยีนเท่านั้นที่มีสีน้ำเงินแต่ยังรวมถึงเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยเริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการในศตวรรษที่19ในลอนดอนพวกเขาได้รับเครื่องแบบสีน้ำเงินเพื่อให้ตัดกับเครื่องแบบสีแดงและสีขาวที่ทหารสวมใส่อยู่แล้ว20ปีต่อมามีการก่อตั้งกองกำลังตำรวจในสหรัฐอเมริกาและพวกเขาก็ใส่เครื่องแบบตามนั้นปัจจุบันเครื่องแบบยังคงเป็นสีน้ำเงินเพราะพิสูจน์แล้วว่าเป็นสีที่ดีมองไม่เห็นชัดในเวลากลางคืนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตสิ่งต่างๆและผู้คนได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากนี้ยังมองไม่เห็นคราบบนวัสดุสีเข้มและทุกคนรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมชุดสีน้ำเงินและพวกเขาก็จำได้แล้วทำไมต้องเปลี่ยนล่ะเบบี้แครอทมีขนาดเล็กและไม่เหมือนกับแครอททั่วไปตรงที่มันเปียกเหมือนกับมนุษย์ทารกเลยเบบี้แครอทไม่ใช่แครอทชนิดพิเศษแต่จริงๆแล้วมันคือแครอททั่วไปที่ถูกตัดผิวชั้นนอกออกแล้วขัดให้มันดูสวยงามปัญหาคือมันเก็บความชื้นไม่ได้แครอทธรรมดาจะเก็บน้ำไว้ข้างในเพราะชั้นที่ล็อกไว้เมื่อหั่นแล้วเบบี้แครอทจะแห้งได้ง่ายเพราะงั้นก็มักจะถูกขังในถุงที่มีน้ำอยู่ข้างในกางเกงยีนมีหมดโลหะและก็มีอยู่มาตั้งแต่ต้นจาคอบเดวิสชายผู้ทำกางเกงยีนตัวแรกเพิ่มหมวดทองแดงลงในจุดที่กางเกงมีแนวโน้มที่จะฉีกขาดเป้าและกระเป๋าเพื่อให้มันทนทานขึ้นทุกวันนี้พวกมันมีจุดประสงค์ในการตกแต่งมากกว่าเนื่องจากมีความโดดเด่นและทำให้ดูเป็นกางเกงยีนแบบดั้งเดิมสิ่งพิเศษอีกอย่างเกี่ยวกับกางเกงยีนคือกระเป๋าเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยตอนนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่หลายปีก่อนตอนที่คาวบอยยังใส่กางเกงยีนกระเป๋าถูกทำขึ้นเพื่อเก็บนาฬิกาพกโดยเฉพาะนอกจากนี้ในสมัยนั้นกางเกงยีน1ตัวมีแค่4กระเป๋ากระเป๋าเล็กๆที่เป็นกระเป๋านาฬิกา2กระเป๋าขนาดใหญ่ด้านหน้าและอีก1กระเป๋าที่ด้านหลังพนักพิงศีรษะในรถยนต์มีเพื่อความสะดวกสบายและพนักพิงศีรษะที่ถอดออกได้มีเพื่อความปลอดภัยถ้าคุณดึงพนักพิงศีรษะออกคุณจะเห็นแท่งโลหะที่แข็งแรง2แท่งถ้าคุณถูกล็อกหรือติดอยู่ในรถคุณก็ใช้แท่งโลหะเพื่อทุบหน้าต่างรถได้จุดแดงเล็กๆที่คุณเห็นในบางครั้งหลังจากที่คุณตอกไข่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลจุดเลือดเล็กๆอาจเกิดจากการแตกเล็กๆของหลอดเลือดของแม่ไก่ในขณะที่มันกำลังวางไข่ไข่ที่มีจุดเลือดเหล่านี้กินได้อย่างปลอดภัยแต่จุดนั้นเอาออกได้ถ้าต้องการโดยไม่ส่งผลต่อรสชาติของไข่ฟังแล้วสบายใจขึ้นนะมีภาพหมีที่ยืนบนขาหลังซ่อนอยู่ในโลโก้ภูเขาของแทบเบอร์โรนนี่เป็นเพราะหมีมีความสำคัญต่อเบิร์นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผู้ก่อตั้งได้สร้างสรรค์ขนมช็อกโกแลตรูปสามเหลี่ยมขึ้นทอปเปอร์โรนยังเป็นการเล่นคำของนามสกุลผู้ก่อตั้งทอปเปอร์และคำว่าเทอโรในภาษาอิตาลีที่แปลว่าน้ำผึ้งและอัลมอนด์นูกัตช่องว่างใต้ถ้วยบะหมี่มีไว้เพื่อป้องกันบะหมี่ระหว่างการขนส่งเทคนิคนี้เรียกว่าการรองรับตรงกลางไม่เพียงแต่ป้องกันในถ้วยโฟมได้ดีกว่าเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เส้นบะหมี่นิ่มลงอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วอีกด้วยแม้ว่าคุณอาจเคยคิดว่ารูบนปากกาลูกลื่นไม่มีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์นะมันเรียกว่าระบบระบายซึ่งช่วยให้หมึกไหลได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นความดันอากาศจะถูกสร้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกปากกาช่วยให้หมึกไหลไปที่หัวปากกาได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ปากขวดซอสถั่วเหลืองจะมี2ด้านซอสเป็นของเหลวและไหลออกจากขวดอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเทผู้ชื่นชอบอาหารเอเชียส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขาเคยทำหกมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมร้านอาหารในปัจจุบันจึงนิยมเสิร์ฟซอสถั่วเหลืองในขวดพิเศษที่มีปากขวด2ด้าน
การออกแบบนี้ช่วยให้คุณควบคุมเวลาและปริมาณซอสที่จะออกมาได้แค่วางนิ้วของคุณบนหัวเทด้านหนึ่งในขณะที่คุณเทซอสผ่านอีกด้านถ้าคุณกดนิ้วของคุณแน่นที่ปากขวดด้านหนึ่งซอสจะหยุดไหลและถ้าคุณเอานิ้วออกซอสก็จะไหลอีกครั้งและโปรดอย่าเอานิ้วออกในร้านอาหารล่ะมันจะทำให้ทุกคนตื่นตระหนกคุณอาจสังเกตเห็นว่าที่นั่งบนรถไฟและรถบัสถูกหุ้มด้วยผ้าที่มีลวดลายแปลกๆรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อปกปิดเชื้อโรคและคราบสกปรกบนที่นั่งตายแล้วยิ่งมีสีสันมีลวดลายมากเท่าไหร่ผู้โดยสารก็จะสังเกตเห็นคราบสกปรกและคราบเลอะได้ยากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ลวดลายมักจะดูน่าเกลียดจนไม่มีใครอยากจะมองนานพอที่จะเห็นรอยเปื้อนใช้แล้วลายพวกนั้นมีไว้เพื่อให้คุณไม่มองและถ้าคุณมองก็จะสังเกตได้ยากขึ้นไม่มีรถบัสคันไหนที่จะมีที่นั่งสีขาวล้วนหลอกรับประกันได้หุงกระป๋องน้ำอัดลมหันไปอีกด้านได้คุณใส่หลอดให้เข้าที่เพื่อจะได้ไม่ต้องคอยคาบหลอดไว้หูกระป๋องนี้มาแทนแหวนกระป๋องที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นยุค60คุณจำมันได้ใช่ไหมมันค่อนข้างคมและหลุดง่ายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ตอนนี้คุณก็สอดหลอดของคุณในหูกระป๋องได้เลยนอกจากนี้ก็หมายความว่าคุณเป่าฟองสบู่และทำเลอะเทอะเหมือนเด็กอายุ3ขวบได้บางครั้งเมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าคุณจะได้รับถุงพลาสติกที่มีกระดุมเพิ่มเติมและผ้าชิ้นเล็กๆแม้จะดูเหมือนว่าผ้าถูกใช้เพื่อปะชุนแต่ก็ใช้เพื่อทดสอบผลกระทบของน้ำยาทำความสะอาดต่างๆได้ด้วยซึ่งมีประโยชน์ในการนำมาลองซักก่อนที่จะซักเสื้อผ้าทั้งชุดบันไดเลื่อนมีแปรงขนนุ่มสีดำด้วยเหตุผลคล้ายๆกับที่บางบันไดเลื่อนมีเส้นสีเหลืองเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้าใกล้ตรงที่อันตรายมากเกินไปผู้คนมักไม่สังเกตและบางครั้งเสื้อผ้าอาจติดจุดที่ขั้นบันไดบรรจบกับขอบแปรงเป็นตัวกั้นเล็กๆที่จะช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเข้าไปติดพวกมันยังดักจับเศษผ้าและป้องกันไม่ให้ของเล็กๆอื่นๆตกลงไปในช่องว่างด้วยส่วนใหญ่ภาชนะสำหรับซื้อกลับบ้านมักมีความเกี่ยวข้องกับร้านอาหารจีนและได้รับการออกแบบมาให้ไม่เพียงแต่นำอาหารของคุณกลับบ้านเท่านั้นแต่ยังเก็บไว้ในตู้เย็นได้อีกด้วยพวกมันยังกางออกเป็นจานเพื่อให้คุณกินได้ทันทีและไม่ต้องกังวลว่าต้องล้างจานเย้พวกมันได้รับการจดสิทธิบัตรในปี1894เพื่อขนส่งหอยนางรมแกะเปลือกสดๆและรู้จักกันในชื่อถังหอยนางรมต่อมาถูกดัดแปลงเพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารเคยสงสัยไหมว่าทำไมเหรียญถึงมีสันเล็กๆตามขอบมันเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากอดีตในตอนที่เหรียญที่มีมูลค่ามากกว่านี้ผู้ลอกเหรียญจะตะใบขอบออกเพื่อขายเป็นเหรียญทองหรือเหรียญเงินเพื่อทำกำไรได้ง่ายๆสันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการบอกว่าเหรียญถูกดัดแปลงหรือไม่ทุกวันนี้มันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่เหรียญยังคงมีรูปแบบเดิมอยู่แครกเกอร์ทั้งหมดและคุกกี้บางชนิดมีรูเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมรูเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ไอน้ำระบายออกได้เพราะงั้นแครกเกอร์และคุกกี้ของคุณจะไม่หักถ้าไม่มีรูเหล่านี้ที่เรียกว่าด็อกเกอร์ไอน้ำจะก่อตัวขึ้นภายในขนมและมันอาจจะออกมาอร่อยแต่รูปร่างจะค่อนข้างประหลาดหมาชอบเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพราะพวกมันได้รับสืบทอดรูปแบบพฤติกรรมนี้มาจากบรรพบุรุษเมื่อก่อนไม่มีที่นอนพิเศษสำหรับหมาเพราะงั้นหมาส่วนใหญ่จึงต้องดันหญ้าสูงๆลงมาให้เป็นที่นอนนอกจากนี้ของแถมก็คือการเคลื่อนไหวแบบนั้นเป็นการไล่สัตว์ร้ายที่แฝงตัวอยู่ในหญ้าด้วยโดนัทมีรูปร่างเป็นวงแหวนด้วยเหตุผลคล้ายๆกันคือถ้าโดนัทไม่มีรูตรงกลางแป้งตรงนั้นก็จะสุกเกินไปแล้วก็นะโดนัทมักจะทำให้นึกถึงตำรวจเพราะย้อนกลับไปในทศวรรษที่1950ร้านโดนัทเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่เปิดดึกมันเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหาอะไรกินและแม้แต่จัดการเอกสารบางอย่างในช่วงกะกลางคืนกางเกงยีนของคุณด้านนอกเป็นสีน้ำเงินและด้านในเป็นสีขาวเนื่องจากวิธีการทอผ้าที่ชาญฉลาดได้ยีนถูกย้อมในขณะที่ได้พุ่งไม่มีสีมันเป็นสีขาวพอทำแบบนี้ผู้ผลิตก็สามารถลดปริมาณสีย้อมที่จำเป็นสำหรับเสื้อผ้าแต่ละชิ้นได้และพวกเขาก็ยังคงย้อมสีเพื่อผลิตกางเกงยีนอยู่ไม่มีอะไรดีไปกว่าขนมปังปิ้งทาเนยสำหรับมื้อเช้าถ้าเราไม่นับฮอตฟัดซันเดย์นะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอาเนยเย็นๆมาปาดขนมปังปิ้งยากเหลือเกินเรามีไอเดียมาบอกให้ใช้ที่ขูดชีสแทนคิดก่อนว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยขูดออกมากระบวนการนี้จะทำให้เนยนุ่มลงทำให้ปาดได้ง่ายขึ้นและคุณก็ไม่ต้องเอาเนยปริมาณมากมาละลายด้วยแต่ฉันก็ยังอยากกินฮอตฟัดจ์อยู่ดีอะพาสต้าแห้งมีหลายรูปแบบและหลายขนาดเพราะว่ามีเหตุผลอยู่นั่นเป็นเพราะว่าพาสต้าแต่ละชนิดจะเข้ากันได้ดีที่สุดกับซอสเฉพาะตัวอย่างเช่นพาสต้าเปลือกหอยจะเข้ากันได้ดีที่สุดกับซอสที่มีเนื้อหนาแล้วก็ข้นทำไมล่ะเพราะว่าซอสจะได้แทรกเข้าไปในเปลือกหอยทำให้เสิร์ฟและกินได้ง่ายขึ้นและด้านนอกที่เป็นรอยกรีดก็ช่วยให้เปลือกหอยดูดซับซอสเข้าไปได้เต็มที่คุณเคยอบคุกกี้แล้วทำมันไหม้ไหมโอ้ยคุณสามารถช่วยชีวิตมันได้ด้วยที่ขูดชีสเช่นกันแค่ขูดเอาส่วนดำๆออกหลังจากค่อยๆบรรจงแกะคุกกี้ออกมาจากถาดแต่ระวังดีๆนะต้องรอให้คุกกี้เย็นซะก่อนและถ้าคุณทำรูปทรงมาเสียหายนิดหน่อยแล้วก็คุณสามารถเอาไปจุ่มในช็อกโกแลตที่ละลายแล้วได้
หลังจากช็อกโกแลตเย็นแล้วคุณก็จะได้คุกกี้รูปทรงที่สมบูรณ์ไร้ที่ติแต่ว่าหลังจากมันเข้าปากคุณลงไปถึงไหนต่อไหนแล้วเนี่ยรูปร่างคุกกี้ยังสำคัญอยู่ด้วยเหรอแค่สงสัยอะถ้าคุณชอบใส่ส่วนประกอบหลายๆอย่างลงในแซนด์วิชของคุณแต่ไม่ชอบเลยเวลาขนมปังมันยุบยาบนุ่มนิ่มมีวิธีที่จะลดความเปียกชื้นอยู่ให้หยิบมะเขือเทศหั่นหรือแตงกวาหั่นแล้วเอามาวางไว้ระหว่างกระดาษทิชชู่ที่ใช้ในครัวซับไว้2แผ่นทิ้งไว้5นาทีหลังจากนั้นก็เอามาใช้ได้แล้วก็ดูให้แน่ใจด้วยว่าเนยชีสหรือซอสเช่นมายองเนสหรือซอสมะเขือเทศนั้นปาดลงไปบนขนมปังก่อนเพื่อนซึ่งมันจะช่วยเคลือบขนมปังไว้แล้วก็ทำให้ความชื้นไม่ลงไปบางคนคิดว่าเส้นสีขาวๆที่เจอใกล้ๆไข่แดงนั้นต้องเอาออกก่อนจะเอาไข่ไปปรุงฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกคุณว่าเส้นพวกนั้นเรียกว่าคาเลซ่าและคุณไม่ต้องเอามันออกหรอกมันมีไว้ช่วยยึดไข่แดงให้อยู่กับที่ตรงกลางไข่คาเลซ่าจะไม่กระทบเนื้ออาหารหรือรสชาติของอาหารเลยดังนั้นจะเอาออกหรือไม่ก็แล้วแต่คุณเลยเคยสังเกตไหมว่ากล่องน้ำผลไม้มีด้านพับอยู่2ด้านแต่อยู่กันคนละด้านที่จริงแล้วมันเป็นที่จับให้เรานะผู้ผลิตออกแบบกล่องมาแบบนี้เพื่อให้เราจับมันง่ายขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องไปบีบกล่องแล้วก็ทำน้ำผลไม้หกคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมือโปรในการทำขนมเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งน้ำตาลสีขาวและน้ำตาลแดงในสูตรอาหารแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าน้ำตาล2ประเภทนี้มันแตกต่างกันยังไงกลายเป็นว่าสิ่งเดียวที่ทำให้มันต่างกันก็คือแนวระหว่างการผลิตโดยจะมีการใส่กากน้ำตาลแค่เล็กน้อยลงไปในน้ำตาลแดงกากน้ำตาลนั้นจะคล้ายๆน้ำเชื่อมเวลาคุณเอาอ้อยไปผ่านกระบวนการปกติแล้วมันจะถูกเอาออกไประหว่างกระบวนการทำให้มันขาวน้ำตาลสีขาวๆก็ทำแบบนี้แต่ว่าถ้ายังเหลือกากน้ำตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราก็จะได้น้ำตาลแดงมาซึ่งมีรสชาติเฉพาะและสีเข้มกว่าเป็นของดีออกนะมีหลายอย่างเลยที่คุณใส่เครื่องล้างจานได้นอกเหนือจากจานยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถทำความสะอาดอย่างอื่นได้ด้วยเช่นถุงมือซิลิโคนที่ใช้กับเตาอบหรือว่ามือจับของเครื่องใช้ในครัวอย่างอื่นเช่นเตาอบหรือเตาแก๊สฟองน้ำในครัวบางชนิดและผ้าขนหนูในครัวที่เอามาใช้ซ้ำได้นั้นก็นำมาล้างในเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัยด้วยพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวแล้วมีหลายอย่างเลยที่คุณเอาน้ำยาล้างจานมาใช้กับมันได้เช่นขัดเครื่องเรือนหน้าบ้านแค่เติมน้ำยาลงไปในน้ำอุ่นนิดนึงแล้วก็เอาผ้าจุ่มลงไปนำมาขัดเครื่องเรือนที่อยู่นอกบ้านแล้วสุดท้ายก็เอาสายยางฉีดน้ำไล่คุณสามารถใช้น้ำยาล้างจานกำจัดคราบมันบนเสื้อผ้าได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นซอสพาสต้าหรือน้ำสลัดแหมบางทีมันก็หกกันบ้างดังนั้นให้ใส่น้ำยาล้างจานบีบลงบนคราบนิดหน่อยแล้วก็ล้างน้ำออกใช้น้ำยาที่ไม่มีสีสำหรับเสื้อผ้าสีอ่อนแต่สำหรับคราบที่ฝังแน่นเอาออกยากให้จุ่มน้ำยาเล็กน้อยแช่ไว้ก่อนแล้วค่อยเอาผ้าโยนเข้าเครื่องซักผ้าตามปกติคราวหน้าก็เอาผ้าคลุมกันเปื้อนเด็กมาใส่ก่อนกินล่ะถ้าไม่มีวิธีไหนเลยที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าได้แล้วคุณยังต้องเห็นเสื้อผ้ากองเบ้อเริ่มกวนใจอยู่แล้วก็เรามีวิธีง่ายๆที่อาจจะได้ผลมาบอกมันเรียกว่ากฎเอาเข้า1เอาออก1แปลว่าไม่ว่าจะซื้อเสื้อตัวใหม่มาเท่าไหร่จะต้องเอาเสื้อผ้าเก่าที่มีอยู่แล้วออกเท่านั้นแปลว่าคุณจะได้จัดระเบียบพื้นที่อยู่ตลอดและเพื่อให้หาของในตู้ได้ง่ายๆโชคดีแล้วกันนะให้เอาเสื้อตัวที่ใช้บ่อยๆไปอยู่ในระดับสายตาวิธีนี้จะทำให้หาง่ายขึ้นและก็ดึงออกมาง่ายขึ้นเวลาเรารีบๆส่วนเสื้อผ้าที่ใส่น้อยกว่าเช่นชุดที่ใส่ไปงานตอนเย็นเป็นต้นสามารถเอาไปไว้ด้านบนหรือต่ำกว่าระดับสายตาได้คุณสามารถเอากระป๋องใส่เครื่องเทศที่เป็นเหล็กที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ได้เอาแม่เหล็กแรงๆมาติดกาวด้านในกระป๋องแล้วมันจะกลายเป็นชั้นแม่เหล็กได้เอาไว้เก็บของที่ใช้ประจำวันเช่นตะหลิวทับพีที่ตักไอศกรีมหรือว่าช้อนส้อมก็ได้คุณเอามันไปไว้บนพื้นผิวที่เป็นเหล็กได้หมดเช่นประตูตู้เย็นมันจะเข้ากับแม่เหล็กในครัวคุณได้เป็นอย่างดีสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในห้องซักล้างของคุณและเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมมากในการเก็บขนสัตว์เลี้ยงบางทีอาจจะใช้ดีกว่าลูกกลิ้งซะอีกให้เอาแผ่นที่ซับให้ผ้าแห้งมาแล้วบีบน้ำยาเอลโบกริสลงไปมันจะกำจัดขนแมวและขนสุนัขได้อย่างรวดเร็วมันใช้ได้กับทุกพื้นผิวแต่ได้ผลดีมากสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟองน้ำบุถ้าคุณไม่ชอบเวลาที่ประตูส่งเสียงเอี๊ยดอาร์ตเวลาคุณเปิดเข้าห้องให้เอาสบู่มาก้อนนึงแล้วเอาไปถูที่บานพับเลยแต่ว่ามันจะช่วยได้แค่สักพักนึงนะซึ่งก็จะช่วยได้จนกว่าคุณจะไปร้านขายอุปกรณ์แล้วก็ซื้อน้ำมันหล่อลื่นมาคุณเคยสังเกตไหมว่าในลิฟต์บางตัวจะมีดาวอยู่ติดกับเบอร์ชั้นไม่ได้บอกหรอกว่าออฟฟิศชั้นอยู่ชั้นไหน มันมีไว้บอกทางออกที่ใกล้ที่สุดว่าอยู่ตรงไหนและไม่จำเป็นด้วยว่าจะอยู่ชั้นแรกเสมอไปส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นที่อยู่ใกล้ถนนที่สุดคุณเคยสังเกตไหมว่าป้ายบอกให้หยุดนั้นเป็นสีแดงเมื่อสมัยก่อนนั้นไม่ได้มีสีเฉพาะอะไรเลยก่อนยุค1920พวกเขายังไม่ได้ทำให้มันเป็นรูปทรงมาตรฐานเลยด้วยซ้ำในปี1922ทฤ
ึงได้มีคนคิดเป็นทรงแปดเหลี่ยมขึ้นมาแต่ตอนแรกเลยมันเป็นสีเหลืองนั่นก็เพราะว่าสีแดงเนี่ยมันจางง่ายมากเวลาโดนแดดเผานานๆดังนั้นสีเหลืองก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใช้เวลาอีก30ปีให้หลังกว่าจะมีสีทาเคลือบป้องกันสีจางประดิษฐ์ขึ้นมาเราก็เลยเปลี่ยนสีป้ายบอกหยุดให้เป็นสีแดงแต่จะว่าไปมันก็เป็นสีที่ดีที่สุดเลยนะถ้าอยากให้คนสังเกตเห็นมันง่ายๆคุณรู้ไหมว่ามีกุหลาบอยู่พันนึงที่โตสูงกว่าคนอีกตามสถิติจาก Guinness Book พุ่มกุหลาบที่สูงที่สุดที่เคยพบนั้นอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมันสูงถึง 8.6 เมตรเลยล่ะใช่มันสูงได้ถึงขนาดนั้นเลยเช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกันเลยเสือ2ตัวก็จะมีลายที่ไม่เหมือนกันเด็ดขาดคนที่ดูแลหรือทำงานกับเสือจะแยกมันแต่ละตัวออกจากกันได้ง่ายขึ้นพนันได้เลยว่าคุณไม่รู้ว่าทำเนียบขาวมีร้านดอกไม้ของตัวเองซ่อนอยู่ที่ชั้นใต้ดินของตึกมันเอาไว้จัดดอกไม้สำหรับอีเวนต์ทุกแบบที่จัดขึ้นในอาคารแห่งนี้อาจจะฟังแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่พิซซ่าเป็นอาหารที่คนอเมริกันชื่นชอบเป็นอย่างมากแม้ต้นกำเนิดของมันคือประเทศอิตาลีก็ตามคนอเมริกันชอบกินมันมากถึงขนาดคิดแล้วว่าทุกๆวินาทีในทุกรัฐจะมีการซื้อพิซซ่าถึง350ชิ้นโหแล้วทำไมฉันได้น้อยจังอ่ะและเพื่อบริหารจัดการความต้องการอย่างสูงของอาหารจานนี้ประมาณ 17% ของร้านอาหารทุกร้านในอเมริกาก็เป็นร้านพิซซ่าไปซะมีวิธีในการทำน้ำมะนาวโดยไม่ให้เม็ดตกลงไปในเครื่องดื่มของคุณให้ตัดมะนาวเป็น2ซีกแล้วเอาครีมคีบในครัวมาบีบด้านแหลมของมะนาวให้มันหันลงแล้วน้ำก็จะไหลออกมาแต่ว่าเม็ดจะยังอยู่ในลูกมะนาวอยู่น้ำมะนาวเข้ากันดีกับพิซซ่าเลยนะคุณกำลังจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของเล็กๆน้อยๆการชำระเงินแบบบริการตนเองทำได้เร็วกว่าการรอให้คนหยิบของออกจากรถเข็นคันใหญ่แต่เสียงที่ดังจากเครื่องที่สั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยน่ารำคาญสุดๆฉันมีข่าวดีมาบอกคุณคุณปิดเสียงได้นะดูหน้าจอดีๆคุณอาจจะเห็นปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านล่างกดปิดเสียงสุภาพที่น่ารำคาญนั้นไปซะไม่ใช่ทุกเครื่องจะมีตัวเลือกนี้ซ่อนอยู่แต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองดูโดยปกติขวดน้ำมันดอกทานตะวันจะมีฝาปิดแปลกๆที่ด้านในคนส่วนใหญ่ดึงด้านบนสุดออกแล้วทิ้งไปแต่มีวิธีที่ดีกว่าในการเอาไปใช้กลับด้านที่ถอดออกแล้วใส่เข้าไปในคอขวดมันจะกลายเป็นหัวจ่ายที่ยอดเยี่ยมและคุณจะไม่ทำน้ำมันหกมากกว่าที่คุณต้องการในสลัดของคุณวางแผนปิกนิกกับเพื่อนๆในสวนแต่ลืมตะกร้าปิกนิกสุดคลาสสิกไปได้เลยเราทุกคนเข้าใจผิดไม่ใช่ตะกร้าแต่เป็นถังใช่ควรใส่ของปิกนิกลงในถังหลายๆถังดีกว่ามันจะช่วยกระจายน้ำหนักให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเมื่อคุณพบจุดที่ดีสำหรับการปิกนิกและเอาของทั้งหมดออกมาก็ให้พลิกถังและใช้มันเป็นเก้าอี้เมื่ออาหารหมดก็ให้ซ้อนถังเพื่อประหยัดพื้นที่ตอนกลับบ้านขนมปังปิ้งของคุณจะไหม้แล้วแต่คุณไม่มีที่คีบในครัวอยู่เลยเอาซ่อมที่เหมือนกันสองอันมาติดกันแล้วมัดด้วยหนังยางให้แน่นและนี่ไงล่ะที่คีบของคุณพร้อมแล้วเคยสงสัยไหมว่าชั้น2ชั้นใต้ฝาปิดนูเทลล่ามีไว้เพื่ออะไรมีทางเดียวที่จะรู้คำตอบนี่คือกระปุกนูเทลล่าใหม่เอาวงกลมสีขาวออกแล้วลอกฟอยล์ออกเซอร์ไพรส์มันควรมีมีดด้ามเล็กสำหรับตัดฝาฟอยล์สีทองตอนนี้คุณก็รู้วิธีเปิดกระปุกของหวานแสนอร่อยที่คุณโปรดปรานโดยมือไม่เลอะแล้วอย่าทิ้งโหลแก้วหลังจากกินนูเทลล่าเสร็จแล้วล่ะคุณเปลี่ยนมันเป็นที่ใส่เทียนหรือโคมไฟได้ล้างแล้วลงสีตามชอบเพิ่มการตกแต่งหรือตัวอักษรติดเชือกตกแต่งรอบคอขวดโหลใส่ที่ในโหลหรือใส่ไฟประดับไว้ข้างในจะไม่มีใครเคยเดาได้เลยว่ามันเคยเป็นกระปุกนูเทลล่ามาก่อนมันจะเป็นความลับของเราคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแครกเกอร์ริชถึงมีรอยหยักคุณใช้มันเป็นมีดสำหรับชีสและผลิตภัณฑ์เนื้อนุ่มที่คล้ายกันเช่นแตงกวาแฮมและอื่นๆแค่เลื่อนแครกเกอร์ราวกับว่ามันเป็นเครื่องตัดพิซซ่าขนาดเล็กแล้วกดตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดจะพอดีกับแครกเกอร์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบกินอาหารว่างให้อร่อยนะคุณยังมีถาดอบขนมเก่าๆที่คุณไม่เคยใช้แต่ยังลังเลที่จะทิ้งหรือเปล่าข่าวดีคุณรีไซเคิลมันด้วยการทำเป็นกรอบที่สวยงามสำหรับภาพวาดหรือรูปภาพได้มี2วิธีในการทำแบบนั้นทำความสะอาดพื้นผิวถาดแล้วติดรูปภาพไปที่ด้านล่างในกรณีนี้กรอบจะยื่นไปข้างหน้าหรือคุณพลิกถาดกลับด้านได้แล้วขอบจะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังแขวนมันไว้บนผนังหรือวางไว้บนหิ้งและอย่าลังเลที่จะใช้สีโลหะเพื่อให้กรอบของคุณมีสีที่เหมาะสมเขียงเก่าทำเป็นกรอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระจกได้ใช้เทปกาวสองหน้าติดกระจกเข้ากับพื้นผิวเขียงของคุณเช็คให้แน่ใจว่ากระจกติดกับกาวแน่นดีและตอนนี้คุณก็แขวนมันไว้บนผนังโดยใช้ที่จับเขียงหรือวางไว้บนตู้แล้วพิงติดผนังก็ได้อย่าลืมล้างและทำให้เขียงแห้งก่อนเริ่ม DIY นี้เราไม่อยากให้กระจกมีกลิ่นคาวพลังพิเศษอีกอย่างของเขียงก็คือเ
การทำให้สายไฟไม่พันกันพันไฟประดับรอบๆเขียงไม้เก่าแล้วใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าของคุณในเทศกาลวันหยุดถัดไปคุณก็จะได้มีไฟประดับที่ไม่พันกันแล้วได้เป่าผมเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยมได้เมื่อคุณต้องการทำความสะอาดฉุกเฉินตัดขวดพลาสติกแล้วเช็ดให้แห้งวางผ้าบนพัดลมไดเป่าผมจากนั้นเอาขวดพลาสติกครอบพัดลมไว้กดขวดและติดเข้ากับไดเป่าผมโดยใช้พลาสเตอร์เปิดและคุณก็พร้อมที่จะทำความสะอาดแล้วคุณใช้ตะแกรงเตาแก๊สย้อนยุคเพื่อแขวนต้นไม้ในร่มของคุณได้ติดผนังด้วยสกรูหรือตะปูตอนนี้คุณพร้อมที่จะแขวนกระถางดอกไม้ไฟประดับและของตกแต่งอื่นๆแล้วถ้าสีของตะแกรงเตาของคุณไม่ตรงกับสีผนังคุณก็แก้ไขได้โดยใช้สีสเปรย์ตะเกียบและแท่งไม้ไอศกรีมยังเปลี่ยนเป็นแผงสวยงามที่ใช้ตกแต่งภายในได้ด้วยติดกาวขอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตารางคุณยังทำชื่อของคุณหรือคำอื่นๆที่คุณต้องการจากแท่งได้ด้วยจากนั้นพันตารางด้วยไฟประดับและเพลิดเพลินกับการตกแต่งของคุณอย่าทิ้งกระดาษฟอยล์ยับๆเพราะมันช่วยให้วันของคุณเปล่งประกายขึ้นได้ขยำฟอยล์ที่เหมือนกันเป็นก้อนและติดเหนือกระจกกรอบกระจกหรือแม้แต่หนังสือแล้วชีวิตของคุณจะดูหรูหราขึ้นทันทีถ้าคุณต้องการลับกรรไกรทื่อๆของคุณให้นำเอาฟอยล์อลูมิเนียมขยำให้เป็นก้อนลับคมกรรไกรให้แหลมด้วยก้อนกระดาษฟอยล์นั้นเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับกิจวัตรการรีดผ้าให้วางแผ่นกระดาษฟอยล์ไว้ใต้ที่รองรีดแล้วใส่ผ้ารองกลับเข้าไปใหม่แผ่นฟอยล์จะสะท้อนความร้อนเตารีดจะร้อนขึ้นแล้วก็ทำงานได้เร็วกว่ามากถ้าคุณมีปัญหาในการจัดระเบียบเครื่องประดับทั้งหมดของคุณและทำเครื่องประดับชิ้นโปรดของคุณหายเป็นครั้งคราวให้ใช้ฟองน้ำเก็บเครื่องประดับแค่เฉือนมันเล็กน้อยแล้วใส่เครื่องประดับที่เปล่งประกายของคุณเข้าไปในรอยเฉือนเหล่านี้พวกมันจะติดอยู่ในฟองน้ำและจะไม่หลุดออกหรือสลับคู่คุณยังใช้ฟองน้ำทำที่เก็บเครื่องประดับของคุณได้ด้วยหากล่องน่ารักน่ารักตัดฟองน้ำของคุณเป็นชิ้นที่เข้าชุดกันแล้วใส่ลงในกล่องใช้กาวหรือเทปติดฟองน้ำกับกล่องและนี่ไงคุณได้กล่องเครื่องประดับใหม่ของคุณแล้วคุณทำสตรอเบอรี่สอดไส้ช็อกโกแลตได้ง่ายๆที่บ้านเอากระบอกฉีดพลาสติกมาเติมช็อกโกแลตเพสต์ดึงใบสตรอเบอรี่ออกแล้วสอดกระบอกฉีดเข้าไปในรูที่เคยเป็นส่วนที่ใบยื่นออกมาบีบช็อกโกแลตลงในผลไม้และพร้อมแล้วคุณใช้เทคนิคเดียวกันนี้ได้เมื่อคุณอบเอ็กแคลร์แอปเปิ้ลหรืออยากจะสอดไส้ช็อกโกแลตไว้ในแพนเค้กเพื่อทำให้คนรักของคุณประหลาดใจในตอนเช้าไม้แขวนกางเกงไม้พร้อมคลิปหนีบโลหะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแขวนผ้าม่านหรือทำเป็นฉากหลังสำหรับการถ่ายภาพของคุณถ้าคุณต้องการแขวนผ้าม่านแต่ไม่มีตะขอพิเศษให้ติดไม้แขวนกางเกงหลายอันตลอดความยาวของผ้าม่านแล้วแขวนมันไว้บนราวกระเป๋าชาโลหะเก่าๆทำหน้าที่เป็นที่ใส่ของขนาดเล็กในห้องครัวของคุณได้ติดเทปกาวสองหน้าบนกระป๋องและติดไว้ที่มุมด้านบนของตู้ลองนึกภาพว่าคุณเป็นนักสืบงานศิลปะและงานของคุณคือสำรวจความลึกลับเบื้องหลังภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกฉันกำลังพูดถึงผลงานของดาวินชีมิเกลันเจโลปิกัสโซหยิบแว่นขยายของคุณขึ้นมาเพราะการเดินทางกำลังจะเริ่มต้นอันดับแรกที่คุณต้องไปก็คือโรมหลังจากเพลิดเพลินกับพาสต้าแสนอร่อยแล้วคุณก็มุ่งหน้าไปยังโบสถ์น้อยซิสตีนซึ่งเป็นที่ตั้งของเพดานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกโอ้และคุณก็ได้ยินมาว่ามิเกลันเจโลวาดภาพเฟรสโกด้วยการนอนวาดนี่ไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆแล้วจิตรกรได้สร้างแพลตฟอร์มที่มีระบบซับซ้อนทำให้เขาวาดภาพแบบยืนได้คุณกำลังตรวจสอบผลงานที่ชื่อว่าการสร้างอาดามอยู่ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียกที่อยู่ตรงกลางศิลปินชาวอิตาเลียนมิเกลันเจโลผู้สร้างผลงานชิ้นเอกนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการศึกษากายวิภาคของมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะให้เหตุผลว่าส่วนที่ถูกต้องของภาพวาดเป็นภาพที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคของสมองที่ขยายใหญ่ในการพิสูจน์ให้คุณลองซ้อนภาพอวัยวะและงานศิลปะทับกันมันดูเข้ากันดีสมองน้อยเส้นประสาทตาและต่อมใต้สมองอยู่ที่นั่นกันหมดแม้แต่สิ่งที่เหมือนผ้าพันคอสีเขียวลอยอยู่ก็ดูเหมือนจะเข้าคู่กับหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังด้วยนักวิจัยบางคนคิดว่ามันเป็นแนวทางที่มิเกลันเจโลใช้ในการสื่อถึงความรู้และสติปัญญาแต่คุณอาจจะต้องใช้เวลาคิดสักหน่อยเพื่อทำความเข้าใจภาพนั้นนะไปกันต่อคุณขึ้นรถไฟแล้วก็มาถึงฟลอเรนซ์มาแวะกินเจลาโต้กันสักแป๊บแล้วตรงไปที่แกลเลอรี่อะคาเดเมียประติมากรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งกำลังรอคุณอยู่ภายในเดวิดของมิเกลันเจโลเดวิดเป็นรูปปั้นหินอ่อนสูง5เมตรมันถูกแกะสลักประมาณ3ปีความลึกลับเกี่ยวกับมันคือการทำความเข้าใจการแสดงออกที่แท้จริงของรูปปั้นเมื่อมองจากด้านล่างคุณจะคิดว่าใบหน้าของเขาราบเรียบและสงบแต่นักประวัติศาสตร์ศิลป์แย้งว่างานนี้ถูกเข้าใจผิดกันเป็นส่วนใหญ่เห
เห็นได้ชัดว่าร่างกายของเขาซ่อนเรื่องราวที่ต่างออกไปมากลองดูใกล้ๆสิแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าคิ้วของเขากำลังขมวดอยู่และเส้นเลือดตรงแขนก็นูนออกมานั่นมันดูไม่ผ่อนคลายเลยใช่ไหมล่ะแนวคิดของมิเกลันเจโลคือการพรรณนาถึงเดวิดก่อนการประชุมพบปะครั้งสำคัญดังนั้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้สงบนิ่งขนาดนั้นอิตาลีเนี่ยมีงานศิลปะอีกมากมายเราไปต่อกันเลยดีกว่าคุณยังอยู่ในฟลอเรนซ์คุณไปเยี่ยมชมหอศิลป์อุฟฟิซีที่มีชื่อเสียงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงภาพวาดที่มีชื่อเสียงมากมายแต่คุณกำลังตรวจดูวสันฤดูบอติเชลลี่หรือฤดูใบไม้ผลิอยู่งานศิลปะชิ้นนี้มีความลึกลับมานานแล้วผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถบอกปีที่แน่นอนของการสร้างได้มันยังคงไม่มีชื่อมานานหลายปีจนกระทั่งจิตรกรจอร์โจวาซารีตั้งชื่อมันขึ้นมาในที่สุดโดยปกติเวลาที่นักวิจารณ์และผู้ชมชื่นชมภาพวาดนี้พวกเขาจะโฟกัสไปที่เหล่าคนที่อยู่เบื้องหน้าแต่ในกรณีนี้สิ่งที่น่าสนใจจริงๆอยู่ที่บอติเชลลี่วาดพืชกว่า46สายพันธุ์โดยใส่เอกลักษณ์เข้าไปทุกดอกและในภาพวาดโดยรวมเนี่ยนะรูปร่างของพืชเหล่านี้ก็ถูกวาดซ้ำมากกว่า200ครั้งเหลือเชื่อเลยการเยี่ยมชมครั้งล่าสุดน่าประทับใจใช่ไหมพร้อมที่จะไปต่อกันหรือยังคราวนี้คุณนั่งเครื่องบินมาถึงปารีสเมืองแห่งแสงสีหมวกเบเร่และโมนาลิซาผู้โด่งดังคุณเดินผ่านพิพิธภัณฑ์ลูฟและมาที่ผลงานชิ้นเอกของเลโอนาร์โดดาวินชีลาโจกงมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับงานศิลปะชิ้นนี้และคุณลงลึกไปที่บางทฤษฎีมีทฤษฎีที่หนักแน่นบางอย่างกล่าวว่าโมนาลิซาอาจเป็นภาพเหมือนของดาวินชีเองนักประวัติศาสตร์ได้เปรียบเทียบใบหน้าของดาวินชีกับใบหน้าของโมนาลิซาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วรู้อะไรไหมพวกมันดูคล้ายคลึงกันอย่างเหลือเชื่อโอ้แล้วก็มีทฤษฎีที่ดูทีเล่นทีจริงโจเซฟบาทาวสกี้ทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะอ้างว่าได้พบความลับเบื้องหลังรอยยิ้มของโมนาลิซาเขากล่าวว่าการแสดงออกทางสีหน้าที่เคร่งขรึมของเธอนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงคนที่สูญเสียฟันหน้าไปอาจจะเป็นไปได้นะนอกจากนี้ในปี2010คณะกรรมการของมรดกทางวัฒนธรรมอิตาลีก็ได้ค้นพบชุดสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในภาพวาดสิ่งเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ผ่านเลนส์ขยายที่มีเทคโนโลยีสูงเท่านั้นแต่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าเลโอนาร์โดได้ใส่ LV ไว้ในตาขวาของโมนาลิซาผู้เชี่ยวชาญเดาว่าเนี่ยเป็นลายเซ็นของดาวินชีแต่สัญลักษณ์อื่นๆอย่าง CE ในตาซ้ายและ72ที่อยู่ตรงส่วนโค้งของสะพานเบื้องหลังยังคงเป็นปริศนาอยู่โอ้คุณได้รู้อะไรมากมายเลยจากภาพนี้ใช่แล้วหลังจากเที่ยวชมเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทดสอบด้วยนะว่าดวงตาของเธอมองตามคุณไปรอบๆหรือเปล่าตอนนี้คุณกำลังมุ่งหน้าไปยังอัมสเตอร์ดัมเพื่อชมริกมิวเซียมคุณมาดูภาพวาดของแรมบรันท์ที่ซ่อนเรื่องราวลึกลับเอาไว้การเฝ้ายามกลางคืนเป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของแรมบรันท์แต่ผู้เชี่ยวชาญโต้แย้งว่าชื่อภาพวาดและเนื้อหาในภาพไม่ตรงกันมาลองดูกันให้ละเอียดมากขึ้นภาพวาดแสดงให้เห็นคนกลุ่มใหญ่พร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจเทคนิคของแรมบรันท์เรียกว่าค่าต่างแสงซึ่งเน้นความแตกต่างระหว่างแสงและเงาจนถึงปี1947นักวิจารณ์ศิลปะเชื่อว่าจิตรกรวาดภาพฉากกลางคืนแต่เมื่อภาพวาดถูกปัดชั้นฝุ่นหนาออกจึงเห็นได้ชัดเลยว่าฉากในภาพเกิดขึ้นในตอนกลางวันแสกๆโดยมีดวงอาทิตย์สาดแสงมาทางด้านบนซ้ายตอนนี้มันสายเกินไปที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นการเฝ้ายามกลางวันแล้วขณะที่อยู่ในอัมสเตอร์ดัมคุณจะพบพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับงานศิลปะของแวนโกะคุณดูหรือเปล่าว่าเขาวาดภาพมากกว่า900ภาพในช่วงเวลาที่น่าทึ่งเพียง10ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์แวนโกเป็นที่เก็บภาพวาดคอลเลกชันดอกทานตะวันสีเหลืองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณอาจจะเคยเห็นในชีวิตของคุณอันที่จริงภาพวาดของแวนโกเกือบทั้งหมดมีเฉดสีเหลืองที่โดดเด่นความพิเศษของศิลปะนี้อาจจะเป็นผลมาจากวิธีที่เขามองโลกผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบางคนคาดการว่าหนึ่งในวิธีการรักษาของแวนโกเปลี่ยนการรับรู้สีของเขาทำให้เขาเห็นสีเหลืองมากขึ้นรอบตัวเขาโอเคทริปนี้จะสนุกยิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยสถานีต่อไปในรายการที่คุณจะไปก็คือสหราชอาณาจักรเราจะไปกันที่หอศิลป์แห่งชาติคุณอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูภาพวาดภาพเหมือนอาร์โนฟินีของยันฟานไอค์และไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆในเบื้องหน้าคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งจับมือกันและจ้องไปยังผู้ชมแต่ถ้าคุณซูมไปที่กระจกตรงผนังก็จะเจออีก2คนในห้องผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะกล่าวว่าชายในภาพวาดยกมือขึ้นเพื่อทักทายคน2คนที่เห็นในกระจกและหนึ่งในนั้นก็คือฟันไอค์เอง
โอ้และนั่นไม่ใช่ลายน้ำเดียวที่จิตรกรทิ้งไว้เหนือกระจกคุณจะเห็นลายเซ็นอันหรูหราของเขายานฟันไอซ์อยู่นี่1434และหากพูดถึงคนที่พยายามแอบตัวเองไว้ในงานศิลปะของตัวเองคาราวาโจจิตรกรยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาชาวอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงได้ใส่อีสเตอร์เอ็กไว้ในบาคัสหนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงของเขาภาพนี้อาจจะเจออีสเตอร์เอ็กได้ยากในขวดโหลที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งซึ่งอยู่ตรงมุมล่างซ้ายของภาพวาดมีภาพเหมือนเล็กๆของจิตรกรซ่อนอยู่ท่ามกลางของเหลวเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนเราต้องการความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีที่ซับซ้อนหรืออย่างน้อยก็เลนขยายที่มีประสิทธิภาพมากแต่มันอยู่ตรงนั้นร่างของชายหรือที่รู้จักว่าคาราวาโจกำลังถือผู้กันอยู่ในมือเรื่องจริงที่น่าสนใจภาพเหมือนตนเองขนาดเล็กนี้ถูกเห็นครั้งแรกในปี1922กว่า300ปีหลังจากที่ภาพวาดถูกวาดเสร็จแล้วมันก็ถูกลืมไปเนื่องจากมีการเก็บอนุรักษ์ไว้ไม่ดีสำหรับที่สุดท้ายของการเดินทางคุณต้องบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังชิคาโกสถาบันศิลปะแห่งชิคาโกเป็นสถานที่เก็บคอลเลกชันขนาดใหญ่โดยหนึ่งในนั้นเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงอย่าง The Old Guitarist ของปาโบโลปิกัสโซความลับของภาพวาดชิ้นนี้ถูกซ่อนไว้อย่างดีจนต้องพึ่งพาเครื่องเอ็กซเรย์และเทคโนโลยีทันสมัยราคาแพงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นคุ้มค่าการอ่านค่าแสดงให้เห็นว่าปิกัสโซวาดภาพ Old Guitarist ไว้บนภาพวาดอีกภาพที่ยังทำไม่เสร็จเราสามารถเห็นโครงร่างและรูปร่างหากคุณมองรถโรงเรียนอย่างตั้งใจคุณจะสังเกตเห็นว่าแทนที่จะเป็นสีเพียวเยลโล่แต่กลับเป็นการผสมระหว่างสีเลมอนเยลโล่กับสีส้มหากคุณอยากให้แม่นยำมากขึ้นคุณควรอ้างอิงสีของรถโรงเรียนในอเมริกาและแคนาดาโดยใช้ว่า National School Bus Glossy Yellow แต่ว่ามันไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรอว่าสีแดงเป็นสีที่มีความยาวคลื่นสูงสุดมันเป็นสีที่ไม่กระจายตัวได้ง่ายคุณจึงมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลพวกเขายังกล่าวอีกว่าดวงตาของเราถูกดึงดูดด้วยสีแดงทันทีนี่จึงอธิบายได้ว่าทำไมตำรวจทางหลวงจึงมักโบกรถสีแดงมากกว่าคันอื่นนอกจากนี้คนส่วนใหญ่เชื่อมโยงสีนี้กับความระมัดระวังจึงเป็นเหตุผลที่รถดับเพลิงและป้ายหยุดรถนั้นเป็นสีแดงคุณจะเห็นพวกมันทันทีแล้วรู้ว่ามันหมายถึงอะไรที่จริงจังและแบบนี้ทำไมไม่ทาสีรถโรงเรียนเป็นสีแดงล่ะอย่างแรกเรื่องรถสีแดงเป็นแค่เรื่องเล่าจริงๆแล้วรถสีขาวต่างหากที่ถูกเรียกมากที่สุดและเป็นเพราะพวกมันมีจำนวนมากกว่ากลับไปที่รถโรงเรียนกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์แต่สีเหลืองต่างหากที่ดึงดูดความสนใจของคุณทันทีในชีวิตประจำวันมันเป็นสีที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดนอกจากนี้ยังมีลักษณะส่องสว่างซึ่งทำให้โดดเด่นในความมืดหมอกหรือแสงสลัวรถโรงเรียนมากมายไปรับนักเรียนแต่เช้าตรู่มันเป็นช่วงที่ข้างนอกมักจะค่อนข้างมืดอยู่ซึ่งจะมืดมากหรือมืดน้อยกว่ากันไปตามแต่ฤดูกาลนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการใช้สีเหลืองจึงเหมาะสมมันจะทำให้รถโดยสารบนท้องถนนสังเกตเห็นมากขึ้นและตัวอักษรสีดำบนพื้นหลังสีเหลืองนั้นเป็นการผสมผสานสีที่ลงตัวมันช่วยผู้ขับขี่รู้ตัวได้เร็วกว่ามากว่าพวกเขากำลังอยู่ใกล้รถโรงเรียนในช่วงเวลายามเช้าท้ายสุดนี้มันมีเหตุผลสำคัญอีกประการนึงในการเลือกสีรถโรงเรียนอย่างเฉพาะเจาะจงนั่นคือการมองเห็นโดยอ้อมคุณรู้ไหมเวลาที่คุณเห็นบางอย่างด้วยหางตาของคุณซึ่งไม่ใช่การมองตรงๆนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าคุณมีโอกาส 1.24 เท่าที่จะมองเห็นวัตถุสีเหลืองโดยการมองทางอ้อมมากกว่าวัตถุสีเดียวกันแต่ทาสีแดงนี่คือเหตุผลที่คุณไม่สามารถมีรถโรงเรียนที่ไม่ใช่สีเหลืองในสหรัฐอเมริกาได้ตามกฎหมายในปัจจุบันแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปสี National School Bus Glossy Yellow ปรากฏเฉพาะในปี1939ก่อนหน้านั้นรถโรงเรียนถูกทาด้วยสีต่างๆมากมายย้อนกลับไปไกลกว่านั้นตอนที่ยังไม่มีรถโรงเรียนเลยนักเรียนไปโรงเรียนด้วยเกวียนพิเศษรถโรงเรียนคันแรกปรากฏขึ้นในลอนดอนปี1827และสามารถบรรทุกคนได้25คนย้อนกลับไปในปี1939และสีรถโรงเรียนใหม่ที่ได้รับการยอมรับมีชื่อว่า National School Bus Chrome แต่ถึงกระนั้นมีบางอย่างผิดปกติอย่างมากกับสีเงินมันเงานี้เพราะมันมีตะกั่วอยู่ในเม็ดสีตะกั่วเป็นและยังคงเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้คนนั่นเป็นสาเหตุที่ในไม่ช้ามันก็ถูกแทนที่ด้วยสีที่เหล่าผู้ผลิตต่างใช้ในปัจจุบันลายทางสีดำบนรถโรงเรียนสีเหลืองมีจุดประสงค์ด้วยเช่นกันจริงๆแล้วเป็นราวโลหะที่ด้านข้างและด้านหลังของรถบัสเพื่อป้องกันผนังรถที่ค่อนข้างบางในกรณีที่เกิดการชนกันพวกมันจะดูดซับแรงกระแทกมากที่สุดราวเหล่านี้ยังอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์อีกด้วยอันที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ระดับพื้นอันตรงกลางตรงกับส่วนล่างของที่นั่งและอันด้านบนตรงกับส่วนบนของที่นั่งหรือด้านล่างของหน้าต่างสนามบินหลายแห่งปูพรมในบริเวณเกตขึ้นเครื่อง
ความดูดีนี้มาพร้อมกับสิ่งอื่นอีก 2-3 อย่างเพดานที่ต่ำลงที่นั่งสะดวกสบายและแสงธรรมชาติที่สบายตาทั้งหมดนี้ทำให้สนามบินใช้งบมากขึ้นและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำความสะอาดเพราะเหมือนอย่างพื้นแข็งแต่พวกมันสร้างความรู้สึกอบอุ่นสบายสำหรับผู้โดยสารที่กำลังรอเที่ยวบินทำให้พวกเขาผ่อนคลายมากขึ้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความปรารถนาดีของสนามบินเท่านั้นจากการวิจัยทางสังคมพบว่าผู้โดยสารที่อยู่ในความสงบมีแนวโน้มที่จะไปซื้อของตามร้านมากกว่า 7-10% และซื้อของบริเวณเล้าหรือเขตปลอดภาษีดังนั้นจากการลงทุนเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารนั้นเป็นการทำให้สนามบินมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยหากคุณเคยอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับสัมภาระของคุณในขณะที่คุณอยู่บนเครื่องบินคำตอบสั้นๆคือเจ้าหน้าที่สนามบินไม่รู้เมื่อพวกมันออกจากพื้นที่ดูแลของพวกเขาแล้วและจริงๆพวกเขาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะสัมภาระจะถูกจัดการโดยอัตโนมัติเครื่องสแกนจะสแกนบาร์โค้ดและจัดเรียงสัมภาระไปยังจุดหมายงานหลักๆ3อย่างของผู้ดูแลสัมภาระที่สนามบินคือ1ย้ายสัมภาระของคุณไปยังบริเวณเช็คอินที่เกตขึ้นเครื่อง2ย้ายสัมภาระจากเกตหนึ่งไปยังอีกเกตเมื่อคุณต้องต่อเครื่องและ3ย้ายสัมภาระของคุณจากเครื่องบินไปยังพื้นที่เก็บสัมภาระแค่3อย่างนั่นแหละดังนั้นหากสัมภาระของคุณไม่ถูกย้ายอย่างเร็วพอมันอาจจะเกิดความล่าช้าในการต่อเครื่องของคุณหรือในทางตรงกันข้ามสัมภาระของคุณไปถึงที่หมายก่อนคุณไปถึงเพราะคุณติดอยู่ที่ด่านตรวจหนังสือเดินทางปัญหาอื่นอาจจะเกิดขึ้นได้หากคุณลืมเอาสติ๊กเกอร์เก่าที่แสดงให้เห็นถึงปลายทางอื่นออกในกรณีนี้เครื่องสแกนอาจจะส่งกระเป๋าของคุณไปผิดประเทศสนามบินส่วนใหญ่มีห้องครัวขนาดใหญ่ที่เตรียมอาหารสำหรับผู้โดยสารห้องครัวเหล่านี้มักจะทำอาหารสำหรับสายการบินต่างๆพร้อมกันและเนื่องจากอาหารบนเครื่องบินที่น่ารับประทานนั้นต้องปรุงล่วงหน้าประมาณ 6-10 ชั่วโมงห้องครัวเหล่านี้จึงต้องทำงานทุกวันตลอด24ชั่วโมงและไม่ว่าจะฟังดูน่าประหลาดใจเพียงใดเมนูสำหรับเที่ยวบินของคุณได้รับการพัฒนาล่วงหน้าถึง1ปีนี่เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปสำหรับสายการบินส่วนใหญ่เนื่องจากส่วนผสมทุกอย่างมีความสำคัญและเพิ่มรายจ่ายอันที่จริงสายการบินแห่งหนึ่งสามารถประหยัดเงินได้ถึง 40,000 ดอลลาร์หลังจากที่พวกเขานำมะกอกเพียง1ผลออกจากสลัดทุกจานที่พวกเขาเสิร์ฟบนเที่ยวบินบางครั้งเจ้าหน้าที่สนามบินจะขอให้ผู้โดยสารเอามือถูผ้าก่อนนำไปใส่ในเครื่องพิเศษมันอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอันตรายใดๆเลยคุณกำลังถูกตรวจสอบโดยเครื่องที่เรียกว่าเครื่องฉีดละอองก่อนวันเริ่มงานพนักงานจะเก็บตัวอย่างสารเคมีอันตรายลงในเครื่องและเครื่องก็จะจดจำกลิ่นเหล่านี้และในกรณีที่มือของบุคคลมีกลิ่นเหมือนสารเคมีเหล่านั้นมันจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สนามบินถึงอันตรายนี้บางครั้งคุณอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาคุณมาที่จุดตรวจความปลอดภัยและทันใดนั้นและปรากฏว่าคุณมีสิ่งที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณไม่ต้องกังวลไปสิ่งของทั้งหมดที่ถูกยึดระหว่างการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องสามารถเก็บไว้ที่สนามบินได้ถึง3เดือนยิ่งไปกว่านั้นคุณมีโอกาสที่จะส่งพวกมันไปยังที่อยู่ใดก็ได้ในประเทศสิ่งของที่ถูกยึดไปโดยเจ้าหน้าที่และไม่มีการมารับคืนสามารถถูกนำไปขายในการประมูลพิเศษและจะถูกจัดส่งทั่วโลกหากคุณมีการหยุดพักระหว่างเที่ยวบินเป็นเวลานานการไปโรงแรมที่ใกล้ที่สุดเพื่อพักผ่อนอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดมีเคล็ดลับที่ดีกว่ามากให้ตรวจดูว่าสนามบินหรือสายการบินขายสิทธิ์เข้าใช้โซนเล้า VIP ตลอด24ชั่วโมงไหมในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถกินของว่างหรือเครื่องดื่มฟรีที่นั่นและใช้ห้องน้ำและห้องพักฟรีในราคาประหยัดกว่าได้ในสนามบินที่มีหลายเทอร์มินอลให้ค้นหาทางเดินใต้ดินที่เชื่อมระหว่างเทอร์มินอลที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีมีอุโมงค์สำหรับการเดินระหว่างอาคาร1และอาคาร2ส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้บริการอุโมงค์นี้จะมีแค่พนักงานเนื่องจากผู้โดยสารไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันมันมีคำศัพท์ทางการสำหรับ60นาทีแรกที่เช็คอินไปแล้วนั่นคือชั่วโมงทองตามสถิติแล้วมันคือเวลาที่ผู้โดยสารจะได้จ่ายเงินมากขึ้นในพื้นที่ขายของและปลอดภาษีของสนามบินและการมีที่นั่งที่สบายที่สุดในบริเวณด้านหน้าร้านค้าก็เป็นเคล็ดลับที่ฉลาดที่จะหลอกล่อคุณเข้าไปช้อปปิ้งยอมรับเถอะว่าการนั่งบนเก้าอี้ที่นุ่มสบายขณะมองดูป้ายหรือตู้โชว์ของที่เตะตาเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจและนั่นคือสิ่งที่สนามบินต้องการให้คุณรู้สึกหากเที่ยวบินของคุณถูกจองเกินจำนวนและคุณไม่สามารถบินในเวลาที่เลือกได้อย่ารีบรับวอลเชอร์ใบแรกที่คุณได้รับเพื่อเป็นการขอโทษโดยปกติสายการบินจะเสนอผลประโยชน์ไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะมีอาสาสมัครเพียงพอที่จะสลัดที่นั่งบนเครื่องบินและหากพวกเขาไม่ทำและคุณเป็นคนที่ถูกเลือกโดยไม่ได้ตั้งใจคุณสามารถยืนยันขอเงินคืนเป็นเงินสดแทนได้คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินมากถึง 1,300 ดอลลาร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วและเวลาที่ทำให้คุณล่าช้าสนามบินส่วนใหญ่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เรียกว่าโปรไฟเลอร์คนเหล่านี้ฝึกฝนสิ่งที่เรียกว่าสปอตหรือการคัดเลือกผู้โดยสารด้วยเทคนิคการสังเกตพวกเขาวิเคราะห์การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและพฤติกรรมอย่างรอบคอบเพื่อตรวจหาบุคคลที่น่าสงสัย
งานของพวกเขาคือการสังเกตอาการวิตกกังวลโดยไม่ใช่คำพูดเช่นผู้คนที่เลียริมฝีปากเกาหรือมองไปรอบๆบ่อยๆหากโปรไฟเลอร์สังเกตเห็นบุคคลที่แสดงท่าทางแปลกๆหรือไม่เข้าท่าพวกเขาสามารถเชิญคนเหล่านั้นเข้ารับการตรวจสอบที่โปรไฟเลอร์จะพูดคุยกับบุคคลนั้นเพื่อพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาโปรไฟเลอร์จะทำงานทั้งในฮอลล์หลักและตรงจุดตรวจหนังสือเดินทางคำถามทั่วไปที่พวกเขาถามคือจุดประสงค์ของการไปยังจุดหมายที่เลือกคืออะไรจากนั้นพวกเขาจะตรวจสอบปฏิกิริยาของบุคคลนั้นต่อคำถามที่ถามไปไม่ว่าผู้โดยสารจะปิดบังตัวเองและข้อมูลมากแค่ไหนก็ตามเจ้าหน้าที่ TSA จะหาคำความจริงให้ได้จากพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยเค้นหาความจริงได้ก่อนที่สัมภาระของคุณจะถูกนำขึ้นเครื่องบินนอกเหนือจากการสแกนสิ่งของด้านในมันจะต้องผ่านระดับรักษาความปลอดภัย5ระดับและหนึ่งในนั้นรวมการตรวจสอบด้วยสุนัขพิเศษที่สามารถดมกลิ่นสารเคมีอันตรายได้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจมูกของสุนัขนั้นแข็งแรงกว่าจมูกของมนุษย์มากอันที่จริงสุนัขแยกแยะกลิ่นได้ดีกว่าคน 10,000 ถึง 100,000 เท่าไม่แปลกใจเลยที่สนามบินใช้ประโยชน์จากประสาทสัมผัสพิเศษนี้ในการรักษาความปลอดภัยและใช้สุนัขดมกลิ่นเหล่านี้เพื่อตรวจหาสารที่น่าสงสัยเป็นประจำที่เจ๋งจริงๆก็คือคุณไม่แม้แต่จะแยกความแตกต่างของสุนัขตรวจจับกับสุนัขตำรวจได้ด้วยซ้ำสุนัขที่ทำงานในสนามบินไม่ได้รับการฝึกฝนให้ขู่หรือทำให้ผู้คนกลัวซึ่งต่างจากสุนัขตำรวจสายพันธุ์ดมกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ Golden Retriever Labrador และ German Shorthair Pointer การชาร์จโทรศัพท์ในจุดที่กำหนดไว้ในสนามบินอาจจะดูสะดวกแต่จริงๆแล้วไม่ปลอดภัยหากสถานีชาร์จอนุญาตให้คุณเสียบสายได้เท่านั้นคุณอาจจะได้รับมัลแวร์เข้าไปติดตั้งในโทรศัพท์โดยที่คุณไม่รู้ตัววิธีเดียวที่ปลอดภัยในการชาร์จโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณคือการหาเต้ารับไฟฟ้าและใช้กับสายชาร์จของคุณเองเท่านั้นเช่นเดียวกับ Wi-Fi ฟรีที่สนามบินนอกจากสนามบินที่กำหนดให้คุณต้องตรวจสอบตัวเองบ่อยๆแล้วยังมีบางคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายในขณะที่คุณใช้ Wi-Fi ฮอตสปอตที่ไม่มีการป้องกันการใช้ข้อมูลมือถือของคุณจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าคุณจำเป็นจะต้องใช้ Wi-Fi ของสนามบินจริงๆให้ล้างหรือเข้ารหัสข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณบนอุปกรณ์จะดีที่สุดการนำแล็ปท็อปของคุณออกจากกระเป๋าถือขึ้นเครื่องที่จุดตรวจความปลอดภัยทุกครั้งอาจจะทำให้หงุดหงิดใจบ้างแต่เจ้าหน้าที่สนามบินจำเป็นจะต้องตรวจดูอุปกรณ์ของคุณอย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ซ่อนอยู่ด้านในบนหน้าจอของเครื่องสแกนเอ็กซเรย์แล็ปท็อปดูเหมือนเป็นวัตถุกึ่งโปร่งใสโดยมีฮาร์ดไดรฟ์ซีดีไดรฟ์และสิ่งอื่นๆที่เห็นได้ชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังบางส่วนเหล่านั้นเช่นแบตเตอรี่ที่หนาแน่นและค่อนข้างใหญ่ผู้คนมักจะเลือกเข้าแถวที่จุดรักษาความปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดถ้าแถวนั้นมีคนแน่นมากให้มองไปที่รอบๆหลังจุดตรวจบัตรประชาชนและตั๋วคุณอาจจะเห็นจุดตรวจอื่นที่มีคนน้อยกว่ามากจุดตรวจที่สนามบินบางแห่งอยู่ที่ริมๆฝั่งไกลของอาคารผู้โดยสารและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้โดยสารไม่ทันสังเกตเห็นการเช็คอินล่วงหน้าแบบ TSA ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกาการเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้มีประโยชน์มากมายอย่างแรกคือสามารถผ่านจุดรักษาความปลอดภัยและตรวจหนังสือเดินทางได้เร็วกว่าหากคุณเป็นผู้โดยสารที่เช็คอินล่วงหน้าคุณไม่จำเป็นจะต้องถอดรองเท้าหรือถอดเข็มขัดและไม่ต้องวางสิ่งของต่างๆอย่างของเหลวและดัดท็อปในตะกร้าพิเศษหากคุณไม่ได้บินออกหรือเข้าสหรัฐอเมริกาคุณสามารถค้นหาบริการที่คล้ายกันที่ให้บริการในประเทศของคุณได้หากคุณบินชั้นประหยัดแต่ไม่ชอบมีคนชอบจริงหรอให้เช็คอินออนไลน์และตรวจดูตัวเลือกที่นั่งล่วงหน้า4วันก่อนเที่ยวบินของคุณมันเป็นช่วงเวลาที่สายการบินต่างๆเริ่มจะอัปเกรดที่นั่งคุณอาจจะได้อัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจโดยเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยหรือบางครั้งอาจจะฟรีด้วยซ้ำคุณยังสามารถขออัปเกรดได้เมื่ออยู่ที่สนามบินแล้วคนส่วนใหญ่ลืมเกี่ยวกับโอกาสนี้หรือไม่ได้สนใจนักดังนั้นคุณอาจจะโชคดีก็ได้